ทั่วไปที่อยากจะดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีอยากมีสุขภาพที่ดีทั้งเรื่องกินออกกำลังกายเรื่องนอนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเราจะเริ่มเรื่องไหนก่อนดีคะหมอตัวกินเอากินก็ได้อันนี้สำคัญที่สุดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แต่ทำไมเป็นข่าวจริงๆก็คืออยากรู้เองเรื่องกินมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องรู้ค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะก็คือหลักๆก็คืออาหาร5หมู่แล้วก็โปรตีนเนี่ยก็เลือกคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องเลือกแล้วถ้าทำเองได้ก็จะดีมากคือทำอาหารเองใช่ค่ะเพื่อที่ควบคุมค่ะควบคุมอะไรที่จะเข้าไปในร่างกายของเราอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราออกไปข้างนอกเราไปทานอาหารตามสั่งน้ำมันเอ่ยเราไม่รู้เขาใช้อะไรใช่ค่ะตัวเนื้อสัตว์เองก็ไม่ใช่เนื้อสัตว์เพียวๆ 100% ใช่ไหมคะพร้อมไขมันเยอะๆใช่ค่ะซึ่งก็บวกกับน้ำมันเข้าไปอีกแน่นอนค่ะไข่ดาวอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าดาวแบบกรอบๆน้ำมันเยอะๆหิวกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมากค่ะไม่ถ้าอย่างนั้นนะไอ้พวกสูตรอาหารต่างๆอ่ะที่ออกมาว่าเป็นสูตรนั่นสูตรนี่ควบคุมนั่นควบคุมนี่ก็ไม่แนะนำหรือยังไงคะคือก็อย่างที่เคยบอกไปก็คือแล้วแต่บุคคลค่ะอีกแต่ถ้าให้เกยกตัวอย่างสมมติว่ากะเพราไก่ไข่ดาวข้างนอกบ้านกับกะเพราไก่ไข่ดาวทำเองกะเพราไก่ไข่ดาวทำเองเราสามารถเลือกเนื้อที่เป็นเนื้อจริงๆได้ค่ะเนื้ออกสันในค่ะก็สามารถใส่น้ำมันให้น้อยลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันพืชเป็นน้ำมันที่เกบอกค่ะเป็นน้ำมันคาโนล่าก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะน้ำมันมะกอกก็ได้แล้วการ eat clean นะคะคือมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมเช่นเราควรจะต้องปรุงรสมันมากน้อยแค่ไหนบางคนแบบไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลเลยจริงๆเรื่องปรุงรสเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ค่ะค่ะถ้าไม่ได้ใส่จนแบบว่ามากมายเทลงไปคือการปรุงรสอย่างที่ยกตัวอย่างแบบเมื่อกี้คือกะเพราไก่ไข่ดาวนอกบ้านกับกะเพราไก่ไข่ดาวเราทำเองสิ่งที่ต่างกันจริงๆคือตัวน้ำมันกับตัวเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ดาวไข่ดาวเราสามารถทำได้แบบกระทะเทฟลอนน้ำมันน้อยใช่น้ำมันหรือไม่ใช่น้ำมันเลยก็ได้ไข่เจียวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไข่เจียวก็กินได้ค่ะต่อให้แบบน้ำมันดูเยอะถ้าทำเองก็กินได้หมดเลยหรือว่าถ้าคุณใส่น้ำมันไม่เยอะค่ะใช้น้ำมันดีๆใช่ใช่ค่ะแต่ถึงกระนั้นก็เถอะถึงจะเปลี่ยนน้ำมันแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะให้ใช้น้ำมันแล้วแบบไปทอดแบบแล้วก็ต้องใช้กระประมาณนิดนึงค่ะยั้งมือหน่อยแล้วคุณจะแคร์เรื่องการนับแคลอรี่มากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแล้วเรื่องนับแคลอรี่เนี่ยเกถ้าแบบจะให้เกแนะนำลูกค้าหรืออะไรก็จะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องแคลอรี่แต่ว่าเราควรจะทานแล้วเราดูเอาตามความรู้สึกของเราเพราะว่าถ้ามีตัวเลขเป็นแคลอรี่มาปุ๊บเนี่ยเครียดใช่ทำอะไรไม่ได้เลยคนนี้ดูฉลาดอย่างอันนี้ห่อนี้บวกห่อนี้เป็นห่อนี้ฉันก็ Google ตลอดเวลาค่ะอะไรที่แบบว่าแคลอรี่เท่าไหร่อย่างน้อยเราทราบคร่าวๆเราทราบคร่าวๆว่าเราทานไปประมาณเท่าไหร่แต่ไม่ต้องเป๊ะนะคะแล้วเราทราบว่าเราใช้เท่าไหร่คุณถ้าบวกทุกอย่างคำนวณทุกอย่างนะคะรูปร่างดีเป๊ะทุกอย่างแต่เป็นบ้า exactly ค่ะบ้าเลยค่ะแบบว่าจะบอกว่านั่นคือตัวเลขนี่ก็ตัวเลขอะไรอย่างงี้คือก็จะบอกว่าการไดเอทเนี่ยคือการทำอาหารให้หลากหลายทำอาหารให้น่ารับประทานรสชาติอร่อยเพื่อที่จะให้ไดเอทได้นานๆให้เราเอนจอยใช่ค่ะใช่คือถ้าสมมติว่าใครไป follow Instagram พวกต่างประเทศที่เขาทำอาหารกันเนี่ยที่เขาถึงจะเฮลตี้หรือว่าพวกแข่งขันเลยก็ตามเนี่ยอาหารแต่ละอย่างน่าทานมากซึ่งขัดกับความเชื่อมั่นที่เขาจะบอกว่าเป็นคาร์ดบอร์ดฟู้ดคือยิ่งเป็นแบบอาหารไดเอทคือจะรสชาติเหมือนกินกระดาษคือต้องทำให้อร่อยไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ได้ยั่งยืนถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นคาร์ดบอร์ดฟู้ดปุ๊บกินเหมือนเพเปอร์เนี่ยแบบแต่ละวันก็จะแบบว่าทรมานเราจะยิ่งเกลียดแล้วใช่แล้วมันจะสติแตกง่ายนะอย่างนั้นใช่ค่ะก็จะทำให้เราตบตาง่ายเราก็จะหลุดการทานอาหารง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างที่แกบอกคือทานอาหารให้หลากหลายศึกษาเยอะๆว่าอะไรทานได้ทานไม่ได้แล้วจับมาทำกันให้มันดูดีให้มันอร่อยโอเคอุ้ยฟังแล้วมีกำลังใจมากฟังแล้วรู้สึกว่ามันยังพอได้นะคะเพราะว่าเคยลองทำเองแล้วแบบเป็นอาหารที่ดูแบบคลีนมากแต่กินไม่ลงเลยแล้วสุดท้ายก็แบบยอมแพ้ไปอยากให้คลีนถ้าคลีนที่สุดเลยแกลองถามคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะสามารถทานไก่ต้มผักต้มไก่ต้มผักต้มไก่ต้มมือไม่ได้คือถ้าเป็นนักเพาะกายเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องทานใกล้ๆๆๆๆเพราะจำเป็นจำเป็นค่ะเพราะว่ามันต้องมีวิทยาศาสตร์การตัดโซเดียมอันนี้สำหรับการแข่งขันนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนปกติธรรมดาคุณต้องไปโรงเรียนคุณต้องไปทำงานคุณต้องใช้สมองคุณจะมานั่งกินไก่ต้มผักต้มไก่ต้มผักต้มไก่ต้มเป็นไปไม่ได้ค่ะจริงเพราะฉะนั้นเห็นด้วยทำอาหารให้หลากหลายหรือว่าวันไหนที่ไม่ได้ทำอาหารออกไปเลือกให้ฉลาดค่ะอย่างเช่นคุณจะเข้าร้านอาหาร
คุณควรจะทานอะไรเอาง่ายๆเลยร้านอาหารตามสั่งค่ะสุกี้สุกี้แห้งค่ะหรือสุกี้ธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วทานเป็นเนื้อไก่หรือว่าสุกี้ปลาสุกี้กุ้งก็ทานได้เหมือนกันเป็นเมนูฮิตของคนที่กำลังอยู่ในช่วงไดเอทเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้คือง่ายๆนะคะที่ทานได้หรือว่าเข้าว่าหาร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะควรจะทานอะไรถ้าอยู่ในช่วงไดเอทอย่างหนักหน่วงซาชิมิสลัดซาซิมิพวกกริลพวกไก่ปลาแต่คงไม่ใช่ซูชิหน้าฟูกราเนี่ยไม่ใช่